ผมขอฟังนิดหน่อยในฐานะผู้ที่เคยร่วมงานกับท่านอาจารย์ดร.พระมหาชื่นแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ได้ทำหน้าที่ต่อในส่วนของกรรมการสภาศาสนาโลกครับขอนิมนต์นิดหนึ่งครับขอกราบคารวะแด่ท่านประธานสำหรับงานสภาศาสนาโลกนะคือทีแรกผมก็ได้รีจิสเตอร์เอาไว้เรียบร้อยตั้งแต่นานมาแล้วนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ในด้านอื่นๆคือที่ชิคาโกเนี่ยจะมีสมาคมชาวพุทธเวสต์ The Council of Buddhism in Westแต่ดูเหมือนสมาคมนี้ก็จะล้มไปแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่านานๆไปคือเราไม่มีอะไรใหม่ๆมีแต่ฉลองวิสาขะร่วมกันแล้วก็ซ้ำไปซ้ำมาคือนานๆไป